เรื่องผีผีเรื่องจอมคาถาประพันธ์โดยฟ้าใสไอรดาอ่านโดยจันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่37ตอนปลุกปล้ำลัดดาเงยหน้าขึ้นจ้องเหิมท้าทายด้วยสายตาไม่มีคำพูดใดๆถ้าหากว่ามันตบลงมาจริงๆเธอก็จะไม่ร้องแม้แต่แอะเดียวในเมื่อมันชั่วอย่างนี้ไม่ควรที่จะแสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นเหิมเห็นความแข็งแกร่งและกล้าหาญของลัดดาผู้หญิงที่มันมีใจถึงกับลดมือลงพร้อมกับพูดด้วยเสียงอ่อนโยนหมอลัดดาอย่าทำอย่างนี้ผมรู้สึกไม่ดีเลยถ้าหากพลาดพลั้งเผลอตบหน้าหมอไปผมคงเสียใจไปทั้งชีวิตในเมื่อนายจะตบหน้าเพื่อนฉันก็จะยอมเจ็บแทนหมอครับผมรักหมอเกินที่จะทำร้ายได้มาเถอะครับเรามาคุยกันตรงนี้ดีกว่ามันยื่นมือใหญ่ที่ข้อแตกจนหน้าเกลียดเข้ามาทำท่าจะจับแขนลัดดาแต่หญิงสาวเบี่ยงตัวหลบไม่ยอมให้มันทำตามความต้องการอย่าจับต้องตัวฉันนะหมอลัดดารังเกียจไอ้เหิมขนาดนี้เลยเหรอนายมันคนเลวทำแต่สิ่งชั่วร้ายกับฉันยังคิดอีกหรือว่าฉันจะรู้สึกดีๆกับนายน่ะไม่มีคำพูดใดๆอีกแล้วเมื่อเหิมรู้แน่ชัดว่าลัดดาเกลียดชังตนจนแทบไม่มองหน้าเหิมแค้นใจเป็นอย่างยิ่งอยากที่จะใช้ความรุนแรงกระทำการหักหาน้ำใจลากไปทำปู้ยี่ปู้ยามให้ยับเยินเมื่อถูกกระทำอย่างนั้นอยากรู้ว่าเธอยังจะรังเกียจเขาอยู่อีกไหมจะมีทางไหนบ้างที่ไอ้เหิมจะทำให้หมอรักผมได้บ้างล่ะนายไม่ต้องมายุ่งกับฉันอย่าทำลายอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนทุกวันนี้ปล่อยฉันไปเถอะนะฉันจะไม่เอาความกับนายเลยไม่เอาความงั้นหรือครั้งที่แล้วยังเป็นเรื่องให้ผมต้องอับอายต้องเอาธูปเทียนแพไปไหว้มันเกินไปหรือเปล่าคุณหมอพูดแล้วก็เจ็บใจมานี่เลยชายหนุ่มลากแขนลัดดาเข้ามาใกล้ๆทำท่าจะกอดรัดทั้งที่น้ำทิพย์อยู่ด้วยลัดดากรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเอามือดันหน้าอกมันเอาไว้ทั้งทุบข่วนตีซึ่งก็ทำให้คนชั่วโกรธยิ่งขึ้นมันออกแรงที่จะกอดรัดแล้วรวบร่างบางให้แน่นเข้าไม่ช่วยฉันด้วยอย่าทำอย่างนี้นะจะร้องทำไมล่ะมาให้ชื่นใจเสียดีๆโอ้ยใครมาทุบหลังกูวะอ้าวหมอน้ำทิพย์อยากโดนบ้างหรือไงถ้าอย่างนั้นผมก็จะสมนาคุณให้เต็มคราบเลย ว่าแล้วหนุ่มชั่วพระจากรัฐดาหันมาคว้าแขนน้ำทิพย์ทำท่าจะปลุกปล้ำโดยลืมนึกไปว่าผู้หญิงคนนี้เป็นที่หมายปองของกำนันโลหิตไม่ปล่อยฉันนะไอ้คนชั่วหญิงสาวกรีดร้องดังยิ่งกว่าเดิมไม่ยอมให้มันแตะต้องร่างกายง่ายๆแต่คนชั่วไม่หยุดเพียงแค่นั้นกดข้อแขนน้ำทิพย์ลงแนบกับพื้นพยายามที่จะทาบตัวลงไปหยาดเยิ้มดีเหมือนกันนะนางคนนี้ไม่อย่านายเหิมปล่อยเพื่อนฉันนะลัดดาโกรธจัดเมื่อเห็นเพื่อนรักกำลังถูกปลุกปั้มอยู่ตรงหน้าเธอไม่ยอมให้คนชั่วทำกับน้ำทิพย์และจะสู้จนขาดใจถ้าไม่เชื่อลัดดาคิดว่าจะไม่ยั้งมือตายเป็นตายหมอคนสวยขอให้ผมชื่นใจกับเพื่อนของหมอบ้างไม่ได้หรือไงครับอย่าทำนะอย่าทำเลวฉันเกลียดนายผู้ชายชั่วถ้าอย่างนั้นไอ้เหิมก็ขอปล้ำทีเดียวทั้งสองคนเลยสิมาหนี่ไม่ช่วยด้วยลัดดากรีดร้องออกมาดังๆด้วยความหวาดกลัวเมื่อชายชั่วคว้าข้อมือของเธอแล้วเหวี่ยงให้ไปนอนเคียงคู่กับน้ำทิพย์ที่ยังคงส่งเสียงร้องกรีดกรีดเช่นกันอย่าทำพวกเราเลยไม่สนใจแล้วยั่วโมโหดีนักปลายมีดคมๆนี่แหละจะตวัดเสื้อของพวกคุณให้ขาดตัดเสื้อนายให้กระจุย ความบ้าตันหาในน้ำเสียงและแววตาของคนชั่วทำให้สองสาวกลัวจนตัวสั่นเมื่อใบหน้าอูมมีหนวดคราวหลอมแหลมก้มลงมาทำท่าจะซุกไซส์ลงไปบนลำคอของน้ำทิพ
เสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นพี่เหิมพี่เหิมว่าไงวะเรียกหาสวรรค์วิมานอะไรกูจะขึ้นสวรรค์อยู่เนี่ยไม่ได้นะพี่อย่าพึ่งไอเวนไม่ต้องมาห้ามหมูจะหามยังจะเอาคานมาสอดอีกเอ็งระวังตัวเอาไว้ให้ดีเหอะเหิมสำรากเสียงดังเวลานี้ต่อให้เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่เขาจะต้องจัดการกับสองสาวให้สมกับความอยากเมื่อเคลื่อนไปหน้าสุดแสนรังเกียจลงมาใกล้ๆเท่านั้นน้ำทิพย์กรีดร้องเอามือผลักเต็มแรงจนเหิมล้มก้นจำเบานี่แน่ไอ้ชั่วอ้าวหมอน้ำทิพย์ทำอย่างนี้กับผมได้ไงงั้นก็ปั้มซะเลยสิเหิมทำท่าจะพุ่งเข้าใส่แต่แล้วร่างใหญ่มีอันล้มลงกับพื้นเจ็บปราบที่ข้อพับเมื่อเงยหน้าขึ้นใจถึงกับหายวาบพ่อมาได้ไงมาได้สินี่มันก็บ้านข้าอีกหลังนี่เอ็งจะทำอะไรกับหมอน้ำทิพย์น่ะผมไม่ได้ทำอะไรครับเห็นอยู่ว่าปล้ำหมอน้ำทิพย์ไอ้นี่หน้ามืดตามัวจนไม่รู้ว่านี่คือของพ่อเห็นทีจะต้องสั่งสอนบ้างละมั้งกำนันโลหิตทำท่าจะตบหน้าบุตรชายที่อยู่ในอาการหวาดกลัวอารมณ์ไข้หดหายไปในพริบตาแต่แล้วเขาร้องลั่นเมื่อน้ำทิพย์ลุกขึ้นแล้วทุบกำปั้นลงที่แผ่นหลังของกำนันโลหิตเต็มแรงร่างใหญ่สะดุ้งและร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดโอ้ยหมอน้ำทิพย์ทุบผมทำไมครับชั่วทั้งพ่อทั้งลูกฉันไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นแล้วปล่อยฉันไปนะน้ำทิพย์อย่าไปด่าเขาเดี๋ยวเราจะลำบากและด่ากระซิบเพื่อนรักให้สงบปากสงบคำเพราะรู้ว่าคนอย่างกำนันโลหิตเลวชาติแค่ไหนกล้าทำในสิ่งที่คนดีๆเขาไม่ทำกันไม่ต้องกลัวหรอกถึงยังไงเขาก็ไม่ปล่อยพวกเราเอาไว้อยู่แล้วทำไมต้องมองโรคในแง่ร้ายอย่างนั้นล่ะครับหมอน้ำทิพย์ที่รักผมรักและจัดถนอมหมอเอาไว้เป็นอย่างดีเป็นเมียกำนันมีแต่คนนับหน้าถือตากันทั้งตำบลฉันไม่ต้องการหรอกอย่ามายุ่งกับฉันนะน้ำทิพย์กรีดร้องเมื่อกำนันโลหิตเข้ามาใกล้ๆแล้วจับมือเธอเอาไว้เขาทำท่าจะดึงเข้ามากอดแต่เธอสลัดมือออกมองด้วยสายตาชิงชังแรงเกินไปหรือเปล่าคุณหมอน้ำทิพย์ที่รัก ถ้าอย่างนั้นคงไม่ต้องพูดกันให้มากความแล้วในเมื่อยั่วยุกันขนาดนี้ไอ้เหิมครับพ่อเรามาจัดการกับเจ้าสาวแล้วพาเข้าหอพร้อมกันพ่อจะลากหมอน้ำทิพย์ไปสู่สวรรค์ตรงนั้นส่วนแกก็พาหมอลัดดาไปตรงมุมนู้นก็แล้วกันนะได้พ่อมานี่หมอรัตดาเป็นเมียผมซะดีๆไม่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะรัตดากรีดร้องเสียงดังเมื่อร่างถ้วมของเจ้าตัวน่ารังเกียจได้พุ่งเข้าหาและปลุกปั้มด้วยกำลังที่เหนือกว่าซึ่งเธอไม่อาจที่จะต้านแรงเอาไว้ได้นอกจากส่งเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและเป็นการยั่วยุให้คนชั่วฮึกเหิมมากยิ่งขึ้นไปอีกจะร้องทำไมนิ่งซะเถอะคราวนี้เราจะไปสวรรค์ด้วยกันอย่ามายุ่งกับฉันไม่ต้องมายุ่งช่วยด้วยเมื่อเสื้อตัวสวยกำลังถูกกระตุกออกไปหญิงสาวผลักร่างท้วมเต็มแรงแต่ร่างใหญ่ของนายเหิมไม่สะทกสะท้านกลับส่งเสียงหัวเราะดังกว่าเดิมเสียอีกหมอรัตดายอมผมดีๆซะดีกว่าอย่าให้ผมต้องใช้กำลังมากไปกว่านี้เลยนะเหิมพูดราวกับว่ามันถือไพ่เหนือกว่าแต่รัตดาหาได้ใส่ใจแต่อย่างใดเธอผักใส่ร่างท้วมหนาและยังคงร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยออกไปอย่ามายุ่งกับฉันโทหมอรัตดาเปล่าประโยชน์ที่จะทำอย่างนี้ยอมผมดีๆเสียเถิดนาไม่อย่านะนายเหิมหมอรัตดาหมอต้องให้ความร่วมมือกับผมสิถ้าหมอยังขืนเป็นอย่างนี้ทำให้ผมโกรธนะนอกจากหมอจะไม่ได้เป็นเมียผมแล้วผมยังทิ้งขว้างอย่างไม่ใยดีเหิมขู่ราวกับว่าตัวเองสูงส่งเสียเต็มประดารัตดาได้ยินดังนั้นเธอโกรธจนหน้าแดงกล่ำไม่อย่าไม่ว่าเธอจะปัดป้องหรือร้องอย่างไรก็ตามเหิมเหมือนคนบ้าเข้าไปทุกขณะที่จ้องจั่งงาบเต็มที่เธอดิ้นรนจนสุดชีวิตเพื่อเอาตัวให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมียของเจ้าคนเลวเหิมกำลังซุกจมูกลงมาจุดหมายอยู่ที่หน้าอก
ซึ่งซ่อนอยู่ในเสื้อหญิงสาวคิดว่าไม่รอดแน่ๆก่อนที่ความเลวร้ายจะเกิดขึ้นไปมากกว่านี้เหิมสะดุ้งสุดตัวแล้วร้องลั่นใบหน้าสะบัดไปมาเหมือนกำลังถูกตบเฮ้ยใครมาตบหน้าเจ็บเจ็บนะโว้ยพ่อช่วยผมด้วยอะไรวะไอ้เหิมข้ากำลังสนุกอยู่กับหมอน้ำทิพย์อยู่เชียวโอ้ยแล้วใครมารู้มาตบหน้าข้าเสียงดังเพี้ยๆติดกันหลายครั้งโดยไม่เห็นผู้ตบไม่เพียงแต่กำนันโลหิตกับเหิมที่จะตกใจเท่านั้นสองสาวก็ตื่นตระหนกเช่นกันคิดว่าจะต้องมีผู้ที่ไร้ตัวตนเป็นผู้ทำลายเหิมกับพ่อสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากผีไอ้เหิมบ้านหลังนี้มีผีว่ะพ่อช่วยผมด้วยให้ปู่หานมาจัดการมันทีคำร้องขอของลูกชายทำให้กำนันโลหิตฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามีเหตุไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเห็นทีว่าจะให้ลูกน้องไปตามปู่หานมาปราบไอ้ตัวที่ไร้ตัวตนและให้มันหมอบราบคาบเสียที